้องเมดาเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะที่กว่าจะมีน้องเมดาอันโดเมดาได้มาเป็นโซ่คล้องคล้องใจของนักร้องหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์กับภรรยาสาวขู่ก้อยณัชชาเพราะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ล่ะค่ะว่าทั้งคู่นั้นเกิดภาวะการมีบุตรยากล่ะค่ะก็เลยจึงพยายามลองผิดลองถูกมาหลายวิธีแต่ด้วยความที่ไม่ยอมแพ้นะคะในที่สุดแล้วก็ได้เห็นหน้าลูกสาวตัวน้อยที่มาเติมเต็มให้กับครอบครัวสมบูรณ์ยิ่งขึ้นล่ะค่ะซึ่งหลังจากที่น้องเมดานั้นได้ลืมตามาดูโลกนะคะจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า6เดือนแล้วล่ะค่ะทั้งหนุ่มเจมส์แล้วก็ครูก้อยนะคะต่างก็ทุ่มเทเวลาการเลี้ยงลูกเอาใจใส่ให้กับลูกอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่แม้แต่น้อยเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็เลยรวบรวมรูปภาพความน่ารักน่ารักของน้องเมดาสาวน้อยวัยกำลังเรียนรู้มาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันละค่ะเห็นแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าน้องนั้นเริ่มใช้แววออร่าความสวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีใบหน้าที่หวานคมเหมือนดั่งคุณแม่เลยทีเดียวและก็มีรอยยิ้มสร้างความสดใสอารมณ์ดีเหมือนกับคุณพ่อเจมส์เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆที่ได้เห็นน้องเมดานะคะต่างก็หลงรักความน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูของน้องเมดามากๆเลยล่ะค่ะ